วนเรื่องผลนะคะคุณผู้ชมว่ kommt, mond, io, s, ากพคตรเนี Besides, two, these, ่ยเขาจะประชุมกันเสร็จแล้วมีมติที่ขาดออกมาเมื่อไหร่จะวันสองวันนี้จะวันนี้หรือเปล่าเนี่ยนะคะก็ยังต้องติดตามกันอยู่ล่าสุดคุณธวัชชัยไทยเขียวหนึ่งในคณะกรรมการที่บอกว่าหากกรรมการลงเสียงมติเท่ากันให้ปปให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาดนะคะ คุณวัรชัยไทยเขียวค่ะหนึ่งในคณะกรรมาการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจด้วยเนี่ยท่านเป็นรองโฆษกพอคอตรอด้วยท่านก็มีการโพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวนะคะเกี่ยวกับการพิจารณาการวินิจฉัยอุทธรร้องทุกของบิ๊กโจ๊กที่ถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนซึ่งจะมีการพิจารณาลงมติการลงนามว่าคําสั่งที่ถูกลงนามมานั้นน่ะมันเห็นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ในวันนี้เมื่อน้ํากับน้ํามันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันหลายท่านอาจไม่ทราบว่ามันมีสารตัวหนึ่งคืออิม โมสฟิลตอิมูฟิเออร์นะคะซึ่งเป็นสารที่ช่วยทําให้น้ํามันกับน้ำเนี่ยเข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้นี่ท่านแฮชแท็กเอาไว้โดยท่านบอกว่านักวิเคราะห์หลายท่านก็วิเคราะห์กพคออตรว่าหลังจากคณะกรรมการท่านหนึ่งคือทางด้านท่านวิเชียนพดโพสีถอนตัวออกไปนะอันอาจถูกคัดค้านได้ตามมาตรา34ของกฎกพคตรก็ออรเลยทําให้เหลือกันพิจารณาเนี่ยนั่งอยู่6ท่านเป็นอดีตตารวจ3ท่านบุคคลที่ไม่ใช่ตํารวจ3ท่านดังนั้นก็เลยมีคําถามต่อว่าถ้า ออกมาเป็นครึ่งครึ่งจะทําอย่างไรนะคะถ้าเสียงออกมาเท่ากันจะทํำยังไงเสมือนกําลังแยกน้ํามันออกไปจากน้ําท่านก็เปรียบเทียบแบบนี้ท่านบอกว่าขอเรียนเบื้องต้นว่าการปฏิบัติงานของกอพคออตอรอทุกทกท่านในทุกสํานวนไม่มีใครมาพรากความถูกต้องเป็นธรรมและข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายออกไปได้เพราะกอพคตอรอทุกท่านยึดคาถาบทเดียวกันเป็นสาระค่ะก็คือเป็นสารช่วยให้น้ำกับน้ำมันเนี่ยเข้าเป็นเนื้อเดียวกันพวกเราเป็นวัยที่ไม่มีอนาคตแล้ว เหลือแต่เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิตเท่านั้นครับ แต่เมื่อมีคําถามเยอะมากนะคะก็ถึงเรื่องนี้เนี่ยถ้าเสียงเท่ากันจะทํำยังไงก็เลยถือโอกาสเผยแพร่ความรู้กรณีนี้ไปเลยว่าตามระเบียบกบพคตรว่าด้วยการประชุมปี2567ข้อ16วรรค2เนี่ยระบุเอาไว้แล้วบอกว่าก,กออรรมการกรพคตรคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนนและห้ามมิให้งดออกเสียงแต่ถ้าเสียงเท่ากันทางด้านประธานในที่ประชุมก็ออกเสียงเพิ่มขึ้นได้อีกหนึ่งเสียงค่ะเท่ากับตัวประธานเนี่ยมี2เสียงเลยนะคะก็ ถือาว่าเสียงนั่นแหละเป็นเสียงชี้ขาดและในกรณีที่มีความเห็นแยง้งก็ให้ทําความเห็นแย้งแนบเอาไว้ได้แต่เป็นการเว้นเป็นการลงมติโดยวิธีการลงคะแนนรับเท่านั้นซึ่งก็สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการปกครองปี2539มาตรา82วรรค2ที่บอกเอาไว้ว่ากรรมการหนึ่งคนให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนนถ้าเสียงนั้นเท่ากันประธานจะเป็นเสียงชี้ขาดนั่นก็หมายความว่าประธานในที่ประชุม น่าจะเป็นตัวกำหนดนะคะแล้วก็ชี้ขาดในเรื่องของการตัดสินชะตาบิ๊กโจ๊กในรอบนี้ค่ะ